สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับการ์เด้นนะครับหรือว่าสวนนะครับที่โรงแรมนะครับวันนี้นะครับโรงพยาบาลนะพูดผิดนะครับก็มาดูกันนะวันนี้นะครับก็เขาก็เป็นโรงพยาบาลที่สีเขียวมากเลยนะครับก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้คือผมอยู่บนดาดฟ้านะครับของชั้นของตึกหนึ่งนะครับก็มาดูนะครับเขาทำสวนที่นี่นะครับอยู่บนดาดฟ้านะครับทีนี้มาดูกันนะครับนะครับเราก็มาดูกันครับนี่อย่างแรกเลยคือต้องบอกก่อนว่าเขาใช้โซล่าแผงแนวนะครับหรือว่าโซล่าเซลล์นั่นเองครับในการผลิตไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับเราไปที่อื่นคือตอนแรกผมจะพามาดูสวนนั่นแหละนะครับมาดูนะว่าเขาทำสวนนะครับแบบนี้นะครับบนดาดฟ้าเลยนะครับเขามีอะไรมากนะก็ลองดูกันนะครับนี่นะครับก็มีหลายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนี้นะครับอย่างนี้ก็คือคอมโพสต์บีนนะครับหรือว่าเครื่องหมักปุ๋ยนั่นเองนะครับไม่เครื่องหรอกมันเป็นแค่ที่ปักหมักปุ๋ยนั่นเองครับใช้ยังไงนะครับก็คือเราต้องปีนนะครับเอวีทุกๆวันนะครับปีนนะก็คือหมุนนั่นเองนะหมุนข้างนะครับก็คือใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็หมุนข้างทุกๆวันนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะครับใส่ของไปของที่ใส่ก็คือพวกเศษใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่พวกไข่ที่มันมีไขมันหรือว่าขี้นกขี้หมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่แค่ใบไม้นะครับทำเป็นปุ๋ยปุ๊บเราก็มาลงนะครับใส่ดินนะครับวิธีการรดน้ำเขาก็ใช้ไอ้เนี่ยแหละนะครับเนี่ยนะครับในการรดน้ำนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นรดน้ำปกติบ้านเรานะฝังไว้ในดินนะครับเขาก็นี่คืออยู่บนดาดฟ้านะผมชอบตรงมันอยู่บนดาดฟ้านี่แหละนะครับสุดยอดมากนะครับผมดูก็ว่าถ่ายรูปได้ไหมตอนที่อยู่ตอนนี้นะครับน่าจะถ่ายรูปได้นะน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเขามีอะไรเดี๋ยวผมมาบอกครับว่ามีอะไรนะเขาก็หลายอย่างมากนะครับเขาปลูกจนดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่คือลูกอะไรไม่รู้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีลูกนึงนะครับไหนวะนี่นะครับคือลูกอะไรนะครับยังไม่ฟักทองเนี่ยเป็นฟักทองนะนี่คือมีคนมาดูมากมายนะผมก็ไปดูกับเขาด้วยนะมีหัวไชทงหัวไชเท้านะครับอันนี้นะหัวไชเท้านะครับเวดดิชนะครับวินเทอร์เมลอนนะครับวินเทอร์เมลอนนะตรงนี้นะครับโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากเลยคืออะไรวะสุดยอดครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากมือผมเท่านี้เองนี่นะครับมือผมเท่านี้เองนะครับอันนี้ใหญ่มากครับลูกอะไรไม่รู้นะครับเขาไปกันแล้วนะครับผมก็ต้องตามเขาไปนะครับผมไปหายไปไหนไม่รู้ฝั่งนู้นแล้วนะครับเขามาดูต่อนะครับก็เดินต่อไปนะครับตามกลุ่มไม่ทันนะครับกลุ่มหายแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนะครับแต่เป็นสวนอะไรไม่รู้นะครับมาดูกันนะครับโอเคนะครับก็มีบ้านหางจระเข้ก่อนเลยอันแรกนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นขนุนนะครับขนุนเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าแจ็คฟรุตนะครับขนุนบอกด้วยว่าใครปลูกนะต้นยังไม่ขยายเท่าไหร่นะไม่รู้มีลูกหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีต้นไม้ใบหญ้าหลายอย่างอันนี้คืออะไรวะไปดูรอบๆก่อนครับว่ามีอะไรนะแถวนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นข้างล่างธรรมดานะปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะมีถั่วนับถั่วนะครับถั่วแปะหรือว่าไม่รู้ถั่วอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับมีทุกอย่างมันเป็นสวนนะครับการ์เด้นนะครับไปนะครับฟักทองนะครับนี่ก็น่าเป็นกระเจี๊ยบนะครับใช่หรือเปล่าน่าใช่นะครับกระเจี๊ยบนี่นะต้นหอมนะครับหอมนะครับหอมแดงเลยนะครับอันนี้นะครับแม่หอมแดงเลยปลูกขึ้นแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งตอนเล็กๆจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้าใครไม่เคยปลูกนะครับ
ที่จริงผมมาดูเรื่องการจัดการน้ำนะแต่ดูไปดูมากลายเป็นมาจัดการตรงนี้เลยนะสวัสดีครับมาต่อกันนะเพื่อนๆนี้ก็คือ Weather Station นะครับหรือว่าสเตชันที่วัดนะครับความเร็วลมวัดอันนี้คือ Rain Sensor นะครับก็คือเซนเซอร์ฝนนะครับนั่นเองนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวัดความเร็วลมนะครับมันก็จะมีว่าลมทิศทางไหนด้วยนะครับตอนนี้นะครับประมาณนี้แหละครับถ้าใครรู้จักนะครับนี่ของแบบนี้ไม่ใช่ถูกๆนะแพงมากครับมันต้องมีคอนโทรลนะครับมันก็ลิงก์ลงไปนะครับที่ไหนที่หนึ่งนะคอนโทรลสเตชันข้างล่างนะครับโอเคมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างตรงนี้มันมีอะไรนะผมต้องยื่นมือขึ้นไปนะผมก็ไม่รู้นะครับจะค่อยดูนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะอันนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะแพงอยู่นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้คือใบที่ไว้จับแมลงนะครับหุ่ยละมุดจับแมลงนะก็คือใบส้มๆใบเหลืองๆนะครับแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรคล้ายแบบใช้กาวหรืออะไรนะไว้จับแมลงนะไม่ใช้ใบสีเหลืองนะเพราะปกติแสงสีเหลืองนะจะช่วยล่อแมลงนะให้มานะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อันนี้แหละนะครับกับกาวนะทำให้แมลงติดนะครับโอ้เป็นวิธีที่ดีมากนะกล้วยนะครับมะม่วงนะครับโอเคนะพอแล้วครับเดี๋ยวดูต่อนะครับมาต่อกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นครับเราก็มาที่ถึงสุดของขอบแล้วนะครับของไอ้ที่นี่นะครับมันก็จะมีอันนี้นะครับโซล่าแผ่นหน้าข้างบนนะก็คือโซล่าพีวีนั่นเองนะพีวีแผ่นหน้าครับก็คือนี่ไฟฟ้านับจากแสงอาทิตย์นะครับตรงนี้นะข้างบนนะครับแถวนี้นะครับสักนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องส่งไปที่อินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์คือสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นกระแสไฟบ้านนะให้เราใช้ได้นะอินเวอร์เตอร์เขาเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับที่นี่เขาก็ใช้น้ำนะครับในการรดน้ำนะครับจากเขื่อนนะไม่เป็นเขื่อนหรอกว่าที่สถานที่กักเก็บน้ำนะครับก่อนที่จะมาก็คืออยู่ใกล้ๆเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็ซูมไปดูครับว่ามีอะไรนะแถวนี้นะนี่ก็คืออีชุนพอนนะนี่อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะตรงนี้นะครับกลางน้ำเลยนะครับน่าเป็นไว้เก็บข้อมูลอะไรสักอย่างโอเคนะครับฝั่งนี้มีอะไรอีกครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ถามผมได้นะเพราะผมก็พอมีความรู้มั่งนะตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่คือไว้ดูวิวนะครับทำอย่างดีนะครับตรงนี้นะไหนดูสิมีอะไรมั่งที่นั่งที่นอนนะครับของใช้ตรงเฮ้ยตรงนั้นปีนหน้าผานะครับตรงนี้ก็มีปีนหน้าผานะครับกีฬาแถวนี้นะครับปีนหน้าผานะครับฝั่งนั้นก็มีปีนหน้าผาแบบสูงนะครับแบบชันด้วยนะครับจะไม่ใครปีนหรอกนะครับตอนนี้นะครับเขียนว่าอะไรวะเนี่ยสิงคโปร์สปอร์ตคาวเซอร์นะครับสมาคมกีฬาสิงคโปร์นั่นเองนะครับแล้วเขาจะมีที่ดักจับพวกเศษขยะครับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละมันเป็นที่ดักจับนะมันแค่ลอยน้ำเฉยครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวคนก็จะมาเก็บนะประมาณทุกๆ 2-3 วันนะแล้วแต่ถ้าฝนตกมันก็จะขยะเยอะนะคนไปแล้วผมก็ตามไปก่อนนะครับนี่คือรูปแบบโรงพยาบาล นี่คือรูปแบบโรงพยาบาลที่เขาใช้กันนะคือเขาจะใช้กระจกเป็นสีดำนะเพื่อที่จะลดไม่ให้ความร้อนมันเข้าไปในโรงพยาบาลนะแล้วเขาก็จะต้องไม่ต้องใช้แอร์เยอะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอเคนะก็มีอะไรแถวๆนี้มั่งเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้นะครับโอ้แล้วก็ไฟนะครับไฟไลติ้งนะครับสำหรับทางเดินนะเพราะว่าใช้โซล่าแผ่นแนลนะครับในการพุทนะครับในการผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันนะแล้วก็ใช้เปิดตอนกลางคืนนั่นเองนะครับช่วยด้วยนะครับตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นป้ายอะไรวะก็นึงดูก่อนห้ามอะไรสักอย่างห้ามจับปลาห้ามอะไรหลายอย่างห้ามเสียงดังนะครับโอเคนะครับเฮ้ยโพลิสนะครับคนตรวจนะครับ security guard นั่นเองครับหรือว่า guard นั่นเองนะครับก็ใช้นี้กันนะจะเป็นน่าจะเป็นตำรวจแล้วน่าจะเป็น guard นะยามนั่นเองนะครับก็ใช้นี้ตรวจตรานะครับพื้นที่นะมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าแปลกอีกนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะเขาก็มีเครื่องอันนี้นะเครื่องที่จะสามารถไว้ล้างพื้นนะครับก็คือมันใช้เป็นปั๊มนั่นแหละนะครับบูสเตอร์ปั๊มนะครับล้างพื้นนะเพราะต่อไปล้างพื้นฉีดแบบแรงมากแรงอัดฉีดนั่นแหละนะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับตอนนี้
ผมตกแล้วผมไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับทำไมนะครับทำไมพอยังน้อยๆนะครับตอนต้นไม้น้อยๆนะครับเราเขาต้องมีไอเนี้ยมาพรางแสงนะครับเพราะว่าไอพวกส่วนใหญ่นะครับพวกต้นไม้น้อยๆนะครับพวกผักโดยเฉพาะพืชผักนะครับเขาไม่สามารถรับแสงแดดแบบแรงจัดได้นะเขาเลยต้องมีอะไรมากันแสงนะเพื่อที่จะให้มันมีแสงไม่ค่อยแรงพูดง่ายๆนะครับไม่งั้นจะตายนะครับเพราะมันร้อนมากเกินไปนะประมาณนั้นแหละครับตรงนี้ก็มีผักนะครับสลงสลัดนะครับน่ากินจุงเบยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรวะนี่น่าจะเป็นน้อยหนาปะน้อยหนาปะครับน่าจะเป็นน้อยหนานะครับไม่รู้หรือเปล่าภูษามังคุดระบุดลำไยคือน่าเป็นกีวีนั่นเองครับน่าจะเป็นกีวีนะใช่ปะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเยอะขนาดนี้นะโอเคนะมีหลายต้นมากนะโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับมีอะไรเดี๋ยวผมมาตัดต่อนะครับเข้ามาต่อกันนะครับเข้ามาต่อกันนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการที่จะเราจะปลูกพืชหมุนเวียนนะก็คือ crop rotation นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะก็ผมบอกว่าที่นี่นะเขาจะ crop rotation นะพวกมีอยู่ 3-4 แบบนั่นเองนะพวกที่ใช้รากนะพวกที่เป็นหัวนะคือทางซ้ายบนนะพวกใช้รากทางขวาบนนะครับพอจะวนไปแล้วก็ฟรุตนะก็คือพวกที่มีผลไม้นะครับแล้วก็ลีฟนะพวกที่กินใบนะไม่นะทางซ้ายล่างนะครับประมาณนั้นแหละครับนี่คือไกด์ง่ายๆนะครับว่าเราจะปลูกอะไรนะในการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับนี่นะว่าทำให้ดินเราไม่เสื่อมคุณภาพง่ายนะครับมานั้นแหละนะครับมาใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับใส่ไมค์ก่อนแป๊บสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสานันท์ที่นี่ก็มีจักรยานนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ปั่นจักรยานนะที่จริงไม่ใช่นะมันคือนึกว่าเป็นที่จอดจักรยานนะไม่ใช่นะที่จริงมันเป็นที่ที่ปั๊มน้ำนะขึ้นมานะจากจักรยานนะซึ่งเราสามารถเข้าไปขี่นะมันจะปั๊มน้ำขึ้นมานะครับน้ำต้นไม้นั่นเองครับเห็นไหมมาแล้วครับมาแล้วหลดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับเราวิ่งปั่นแรงไม่ยิ่งไปไกลแล้วมันก็น้ำมาจากตรงนั้นนะตรงบ่อบึงนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูน้ำนกนะนกกระยาเฮ้ยนกอะไรนกอะไรอยู่ตรงนั้นแกหลบข้าไม่ได้หรอกเจ้านกเอ๋ยนี่อะไรครับเรามีนกหลายตัวนะไปดูนกตัวนั้นเลยที่เราเผามีตรงนั้นแหละนะไปดูกันนะครับมันคือตัวอะไรเท่ไหมนกตัวนี้ทำอะไรข้างบนก็มีนะจะทำอะไรนกกระยางนะน่าจะเป็นนกกระยางนั่นเองนะสองตัวนี้นะเมื่อกี้มีนกตัวอะไรมั้งสีน้ำตาลนะไม่ทันแล้วนะนี่นะประมาณนั้นแหละครับก็ดีนะครับอันนี้นะ